ครับครับผมได้ครับอย่างครับผมยังไม่สนใจครับตอนนี้ครับไว้คราวหน้านะครับโอเคครับขอบคุณครับ
เฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ตื่นตื่นตื่นมานี่แล้วเหรอใช่มาอีกแล้วทำไมต้องทักสีหน้าใส่ผมด้วยอ่ะผมทำอะไรไม่ดีเหรอมีในรอบประตูเหมือนเมื่อวานก่อนแล้วเหรอแต่ที่นรกเนี่ยเขามองว่าการล็อกประตูเนี่ยมันเหมือนการที่ล็อกประตูห้องน้ำแต่นี่มันไม่ใช่นรกคิดงั้นจริงเหรอที่มันห้องนอนผมผมจะบอกให้อาบุญนะจ๊ะนรกหรือสวรรค์มันไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีมันก็แค่สถานที่ที่มีกฎหมายในตัวของมันเองถึงแม้ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามแต่และถ้าเกิดคุณแหกกฎขึ้นมาคุณก็จะถูกส่งกลับมาเกิดใหม่ที่นี่ทันทีงั้นคุณก็คือยมทูตสินะก็ดีผมก็ขี้เกียจฟังดีเลยแต่ผมชอบนะผมชอบให้คนอื่นถามมันสนุกดีอ่ะที่ได้ปั่นหัวคนอื่นเล่นผมชอบผิดเลยที่ถูกต้องเป็นทำไมต้องเป็นคุณล่ะแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะนั่นดินั่นนี้คงเป็นเพราะคุณออกไปเรียกร้องคุณอ่านหนังสือต้องห้ามคุณเกลียดสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนคุณตอนเด็กๆและคุณยังเกลียดพวกเดียวกับคุณเองคุณมองว่าพวกเขาเปราะบางและอ่อนแอเพราะนี้ไงแจ็คผมถึงมามอบของขวัญอันล้ำค่าของขวัญที่คนอย่างคุณต้องการของขวัญอะไรนรกขุมที่8สวรรค์ชั้น7อ่ะทำไมคุณไม่พาผมไปสวรรค์ชั้น7สวรรค์นะสวรรค์มันก็แค่ที่สำหรับพวกสัตว์เลื้อยคลานซึ่งคุณไม่ใช่พวกสัตว์เลื้อยคลานคุณไม่ใช่พวกขนมหวานหรือยาสระผมคุณเป็นอีกพวกหนึ่งซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าจะเรียกคุณว่ายังไงดีแต่ผมชอบนะผมชอบการที่พวกคุณทำตัวเองเป็นเศษสวรรค์ไม่ดีผมรักเลยผมรักการที่พวกคุณทำตัวเองเป็นเศษสวรรค์มันน่าสนุกดีอ่ะเพราะนี้ไงผมถึงมามอบของขวัญอีก10 ปีข้างหน้าให้กับคุณผมอยู่ไม่ถึงหรอก10 ปีข้างหน้าโอ้ยแจ็คอยู่ถึงดิเพราะมันคืองานของผมฉะนั้นเลือกซะขอบคุณก็เสนอแล้วครับคุณหนึ่งประมาณแต่ผมขอผ่านดีกว่าทำไมล่ะแจ็คเพราะถ้าผมรับข้อเสนอของคุณคนที่คุณมองว่าไม่เข้าพวกคนที่คุณมองว่าชอบทำตัวเป็นเศษสวรรค์เขาจะจากหายไปเขาจะเหลือเพียงแค่ความทรงจำความทรงจำมันจริงเกินไปและผมเกลียดมันแต่ความทรงจำมันคือทุกอย่างนะแจ็คเพราะงี้เหรอจึงขอผ่านผ่านด้วยโอเคได้โอเคคุณรู้เลยไหมผมอยากเห็นตอนที่คุณตายเหลือเกินลาก่อน